สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การสร้างทีมให้เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยซีซั่นที่3ครับ EP นี้เดินทางมาถึง EP ที่15แล้วครับผมและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาจบตลาดรอบนี้ด้วยกันนะก่อนที่จะมาเริ่มซีรีส์กันเนาะแอ๊กก็จะมาแสดงความดีใจกับทีมชาติไทยล่ะครับที่สามารถคว้าแชมป์ในรายการฟุตบอลคิงครับได้เนาะถือว่ามันไม่ใช่รายการใหญ่อะไรหรอกครับมันเป็นรายการในประเทศเนาะแต่ว่ามันก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับแฟนบอลทีมชาติไทยเป็นความสุขให้กับชาวไทยได้กลับมามีชีวิตชีวาในการดูบอลทีมชาติอีกครั้งแหละครับในการคุมทีมของอาจารย์มาซาทาดะอิชิอิแล้วเนาะแอ๊กก็หวังว่าทีมชาติไทยจะฟอร์มดีไปเรื่อยๆแล้วเนาะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเราเจอทีมแข็งๆในระดับเอเชียนะแล้วก็สู้ได้สูสีมาตลอดเลยนะซึ่งแอดก็รู้สึกว่าแนวทางการทำทีมชาติไทยของอาจารย์มาซาทาดะอิชิอิเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะบวกมากแหละครับแล้วก็นักเตะที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะและแอดก็อยากจะสอบถามเพื่อนๆเพิ่มเติมนะว่าอยากให้แอดทำคอนเทนต์คิงคัพหรือเปล่าถ้าอยากให้แอดทำอ่ะเดี๋ยวหลังจาก EP เนี่ยตลาดนักเตะปิดเคลียร์อะไรให้มันเรียบร้อยเนี่ยแอดก็อาจจะปีกตัวไปทำสัก 1-2 EP แล้วเนาะถือว่าเป็นคอนเทนต์แทรกเข้ามาแล้วกันแต่ถ้าเพื่อนอยากดูคอนเทนต์นี้ต่อหรือว่าไม่อยากดูคอนเทนต์คิงครับก็ไม่เป็นไรแต่ในรายการคิงครับที่แอดจะทำก็อาจจะไม่ได้ยึดหลักตามความเป็นจริงมากเนาะอาจจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยเลือกทีมที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันเนาะว่าจะเป็นทีมชาติอะไรแล้วก็คัดเลือกนักเตะด้วยกันแบบที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้ล่ะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวแอดจะพาเข้าสู่ในการเจรจาซื้อขายเลยครับมาดูกันครับลิสต์นักเตะที่แอดลิสต์มาเพิ่มเติมเนี่ยก็มีตามนี้แหละครับคนแรกคือแบ็กกอดครับคือกองหลังสัญชาติอินโดนีเซียนะเป็นลูกครึ่งเหรอครับถือว่าแบ็กกอดเนี่ยเป็นกองหลังที่สแตทดีมาก73ถือว่าสแตทสวยเลยนะและสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราได้เขามาเนี่ยจะเป็นโควต้าอาเซียนเหรอครับซึ่งโควต้าอาเซียนในทีมเราเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะถ้าได้มาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแหละครับส่วนสูง194ครับเป็นนักเตะที่น่าเสริมเข้าทัพมากๆแหละครับถ้าได้เข้าทีมมาเนี่ยเผลอๆเนี่ยเบียดตำแหน่งตัวจริงได้เลยนะในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยแอดมีความคิดว่าถ้าเราได้แบ็กกอดมานะแอดจะปล่อยบอลลินี่นะแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะมาคุยกับเขาก่อนแหละครับซึ่งค่าตัวของแบ็กกอดเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับแอดจะยื่นไปเต็มกราฟเลยแล้วกันนะแล้วก็ค่าเหนื่อยโอ้โหค่าตัวไม่แพงครับแต่มันมาแพงที่ค่าเหนื่อยนี่แหละแต่ไม่เป็นไรแอดจะลองยื่นไปก่อนถ้าได้ก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่เวิร์กมากๆเลยนะในวันสุดท้ายครับยื่นไปก่อนเนาะแล้วก็มีน้องๆ นะอยากให้มาดู NDA ครับคือกองหลังของ BG นะคนนี้ก็สแตทสวยเหมือนกันเจ้าของส่วนสูง205เซนติเมตรนะครับ2เมตรกว่าถือว่าสูงมากๆแต่ว่าค่าตัวเขานะค่อนข้างที่จะแพงมากๆแหละครับแอดขออนุญาตลบไปก่อนละกันถือว่าเอาเข้ามาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันเนาะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่แอดจะเสริมครับคนนี้เซอร์ไพรส์มากๆครับก็มีเพื่อนๆเม้นมาแหละครับอยากให้มีนักเตะเก่าๆอยู่ในทีมบ้างครับนี่แหละครับคนเก่าๆที่แอดจะเสริมเข้ามาคือคนนี้เลยครับผู้รักษาประตูตำนานของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและตำนานของทีมชาติไทยอย่างศิวรักษ์เทศสูงเนินครับคืออายุในเกมเขาล่อไป40แล้วนะถ้าได้เข้าทีมมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวจริงครับแต่ว่าเป็นเสริมความเก่าเนาะเสริมความมั่นใจให้กับผู้รักษาประตูที่เรามีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจจะมาแนะนำรุ่นน้องในทีมได้หลายๆอย่างและประเด็นสำคัญคือสแตทเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะแอดจะลองยื่นไปก่อนละกันค่าตัวไม่แพ้ละครับก็ยื่นไปเต็มกราฟเลยละกันนะสำหรับค่าตัวของพี่แชมป์ศิวรักษ์แต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยถือว่าเอาเรื่องเลยนะอยู่บุรีรัมย์อ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วล่ะครับแอดก็จะลองยื่นไปละกันสำหรับศิวรักษ์เทศสูงเนินครับโอ้โหตลาดวันสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะดุเดือดเลยนะและแอดอ่ะจะเน้นไปที่โควต้านักเตะไทยแล้วก็โควต้านักเตะอาเซียนละกันเพราะว่านักเตะต่างชาติในทีมของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วล่ะครับมาอีกหนึ่งคนครับคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีในคิงคัพเลยครับค่อนข้างที่จะเข้าตาแอดเลยนะมีเพื่อนเม้นมาอยู่อุลาวาเลสอ่ะเขาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสครับถือว่าเป็นการดึงกลับบ้านแล้วกันเนาะสำหรับเอกนิตปัญญาล่ะครับแอดค่อนข้างที่จะชอบอยู่แล้วนะสำหรับเอกนิตเนี่ยถ้าเราได้เขาเข้ามาเนี่ยก็จะมาแข่งในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหรือว่าตำแหน่งปีกซ้ายโดยตรงซึ่งปีกซ้ายตัวจริงของเราตอนนี้ก็คือโกเมซนะซึ่งโกเมซเนี่ยเขาเป็นปีกตัวยิงและเป็นโควต้าต่างชาตินะในแมตช์ที่เราโควต้าเต็มเนี่ยแอดอาจจะส่งเอกนิตลงมาก็ได้แหละครับว่าแล้วก็ยื่นไปเลยละกันอู้ค่าตัวเอาเรื่องเลยครับแอดก็ยื่นไปก่อนละกันแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยค่าเหนื่อยไม่แพงมากครับยื่นสูงๆได้โอเคยื่นครับสำหรับเอกนิตปัญญาครับในส่วนมิเกลสันครับแอดก็จะไม่ยอมแพ้นะแอดก็จะร
องยื่นๆไปก่อนแล้วกันแต่ว่าค่าตัวของมิเคลสันเนี่ยโอ้โหก็ยอมรับแหละครับว่าสูงมากๆครับแต่ก็ยื่นเป็นพิธีแล้วกันเนาะเพราะว่าแอดชอบมากๆล่ะครับยื่นไปก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอเคประมาณนี้มาก่อนที่จะไปวันต่อไปเดี๋ยวแอดจะพามาย้อนความเดิมจาก EP ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าครับนัดแรกครับเราบุกไปเยือนชลบุรี FC แล้วครับบุกไปเสมอกับเขานะ1ประตูต่อ1ซึ่งชลบุรีเนี่ยก็เป็นอีก1ทีมที่เราชนะได้ยากนะแบ่งแต้มกันไปแล้วครับสะดุดนะนัดนี้ต่อมานัดที่2ครับเราก็เปิดบ้านชนะจันทบุรี FC ไปได้ซึ่งจันทบุรี FC เนี่ยเขาก็เป็นทีมท้ายของตารางนะคว้าชัยได้ตามเป้าก็ยึดจ่าฝูงได้อย่างเหนียวแน่นแล้วครับเป้าหมายของเราเนาะก็คือการคว้าแชมป์ไทยลีกให้ได้แล้วครับแต่การจะคว้าแชมป์ได้เนี่ยก็ต้องยืนระยะให้ได้เนาะและสิ่งที่จะยืนระยะได้ก็คือสควอดนักเตะที่ดีพอมันก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้แหละครับในการเฟ้นหานักเตะที่ดีเข้าสู่ทัพล่ะครับมาดูตารางคะแนนเพิ่มเติมกันหน่อยนะอันดับ1ก็คือทีมของเรานี่แหละครับ36คะแนนแล้วก็อันดับ2ครับเป็นลำพูนวอลเลย์เออร์นะโอ้โหถือว่าลำพูนเนี่ยยืนระยะมาได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะที่32คะแนนหลักรับแล้วก็อันดับ3ก็คือ BG ปทุมยูไนเต็ดแชมป์เก่าแล้วเนาะแล้วก็อันดับ4ก็คือการท่าเรือไทย FC สังเกตได้ว่าทีมของเราเนี่ยแพ้ไป1นัดเท่านั้นนะแล้วก็เสมอไป6ชนะถึง10นัดเลยล่ะครับซึ่ง EP เนี่ยนัดแรกเราจะเจอกับ DP กาญจนบุรีนะทีมอันดับ9ของตารางคะแนนก็เราสามารถหวังที่จะเก็บชัยได้แล้วครับแล้วก็นัดที่2ครับเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดล่ะครับซึ่งช่วงแรกของซีซั่นเนี่ยเมืองทองเขามาอยู่ในช่วงแย่งจ่าฝูงเลยนะครับแต่มาช่วงหลังเนี่ยเขากลับกลายเป็นทีมที่ฟอร์มตกซะอย่างนั้นล่ะครับไปอยู่อันดับ11ของตารางเลยนะไปครับว่าแล้วก็เข้าสู่วันถัดไปเลยล่ะครับเข้าสู่การแข่งขันแมตช์เดย์ที่18ครับในการบุกไปเยือน DP กาญจนบุรี FC ล่ะครับไปครับว่าแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่าครับเป็นเกมเยือนอีก1เกมของทีมเราหลักครับโอ้ถือว่านักเตะของเราเนี่ยความฟิตโอเคกันหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่รายคนเลยนะผู้รักษาประตูก็คงต้องใช้เป็นสลานนท์แหละเนาะแต่ว่าเซนเตอร์เนี่ยแอดอยากโรเตชันแล้วครับเพราะว่าอาเรนเดเนี่ยหลอดพลังเขาเริ่มจะลดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าลงตัวจริงตลอดล่ะครับแอดจะโรเตชันเป็นธนบูรณ์เกสารัตน์มายืนแทนแล้วกันนะแล้วก็ดันเอเลียดอลล์มาที่มานั่งสำรองครับเซตเซนเตอร์ก็เป็นโจนาธานเข็มดีแล้วก็ธนบูรณ์เนาะแบ็กขวาแอดคิดว่าน่าจะใช้เป็นวาลิสเนี่ยแหละครับความฟิตใช้ได้แล้วก็แบ็กซ้ายครับอาจจะเปลี่ยนเป็นโคต้าต่างชาติบ้างนะถือว่าเราอะตกรอบ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วล่ะครับแอดซื้อโกโลซอฟมาเพื่อที่จะให้เล่นรายการเอเชียเนาะแต่ว่าเราตกรอบไปแล้วก็ให้เขาได้เล่นในไทยลีกบ้างล่ะครับพักโลนันเนาะกองกลางตัวรับก็คงต้องใช้เป็นนี่แหละครับชาวสมิธเนาะตัวเคลื่อนเกมลีออนเจมกองกลางตัวลุกธนกิจครับปีกซ้ายถ้าเราได้เอกนิตมาเนี่ยแอดอะส่งลงแน่นอนแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้นะอยู่ในระหว่างการเจรจาก็คงต้องใช้เป็นโกเมสเนาะกองหน้าตัวเป้าแอดจะโรเทชั่นเป็นชิสนุพงลงมาแทนบิโซลี่แล้วกันนะถือว่าสลับกันลงแล้วครับบิโซลี่เนี่ยก็หลอดพลังลดไปเยอะเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นการโรเตชันและการเกมนี้ปีกขวาอิโตครับวันนี้ฟิตเพี้ยเลยกัปตันทีมบอกแขนอยู่ที่ชิสุนุพงโชติแล้วครับนี่แหละครับเซต11นักเตะตัวจริงที่แอดจะใช้เจอกับ DP กาญจนบุรีแอดใช้นักเตะเสร็จนี้เลยครับมาครับเกมการแข่งขันในลักลีโวไทยลีกระหว่าง DP กาญจนบุรี FC และ BK Ayosil FC แล้วครับ Let's go มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันไฮรักลีโวไทยลีกเหรอครับมากันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมาลันเกมไทยลีกอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่เราได้ตกรอบ FC Champions League มาเนาะซีซั่นนี้ตกรอบไม่เป็นไรซีซั่นหน้าไปด้วยนักเตะเซตที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนล่ะครับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเนี่ยจะรู้ว่าทีมของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสปอร์ตนักเตะช่วงแรกนี่ก็จะเป็นนักเตะอายุเยอะๆเคยดังมาก่อนแต่อายุเยอะเนี่ยหลายคนเนาะแล้วก็โนเนมหลายๆคนแต่มาตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้เสริมนักเตะดังๆเข้ามาแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็เสริมนักเตะโควต้าต่างชาติเข้ามาเนาะช่วงแรกเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าแอดจะไม่เสริมเลยนะโควต้าต่างชาติเนี่ยเพิ่งมาเสริมในช่วงหลังนี่แหละเพราะว่าเราก็เพิ่งมามีเงินนะแล้วก็มีการพัฒนาสนามเรื่อยๆล่ะครับช่วงแรกสนามเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะสนามเราเนี่ยถือว่าพัฒนามา3เวอร์ชันแล้วนะครับก็มีแววพัฒนาได้อีกล่ะครับถือว่าเป็นการทำสนามเองล่ะครับไม่ได้ไปยึดสนามของทีมใดทีมหนึ่งเนาะมาวันนี้มาเป็นเกมเยือนอีกหนึ่งเกมซึ่งเกมเยือนของเราเนี่ยในซีซั่นนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยที่จะดีนะ
ผลงานไม่ดีหรอกครับเกมเยือนแต่ไม่เป็นไรเรามาในเซตนักเตะที่แอดค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วครับมาครับเกมเริ่มครับเลียนเจมฝากมาโจนาธานให้ไปที่ชิซุนุพงเข้าซ้ายก็ลองกดด้วยซ้ายติดเซฟโจนี่ยังไงครับเล่นกันหน้าบ้านเคียวออกมาเรามีโกโลซอฟบ่งดักได้เป็นบอลของเราอย่างต่อเนื่องครับธนกิจให้มาที่โกโลซอฟสวิตช์ข้ามฟ้าไปที่วาลิชูทองครับวาลิครับคือหลังไปเลียนเจมเจ้าสมิธให้มาที่ธนกิจเบิ้ลมาชิสุนุพงศ์ได้ครับจังหวะนี้บนโดนกระแทกยังได้อยู่ให้ไปที่วาลิศวาลิศจะโยกจังหวะนี้โดนเตะแล้วครับกรรมการไม่ว่าครับจังหวะนี้โตมาแล้วนะสำหรับ DP กาญจนบุรีเจ้าบ้านและไหลมาช่องนี้ได้ด้วยนะแล้วมาถึงจิรพัฒน์ไหลมาแล้วยิงโอ้โหเป็นโอกาสการยิงครั้งแรกของเจ้าบ้านนะแต่ว่ามันไม่ตรงตัวสลาโนนเซฟไว้ได้ครับหนีมาได้ครับธนกิจหนีมา1หนีมา2โดนเตะล่วงลงไปกรรมการต้องเป่าแล้วจังหวะนี้แกผิวหนีมา2คนเลยนะสำหรับธนกิจครับโยกหนีมา1โอ้โหเตะล่วงเลยครับเป็นฟรีคิกครับจังหวะนี้เดี๋ยวเล่นสั้นๆครับเจ้าสมิธให้มาที่โกโลซอฟตรงกลางเหมือนจะโล่งครับลีออนเจมลีออนเจมมีพื้นที่มีเวลากดฉลับจังหวะนี้เหมือนฉลับพวกกันเองนะครับโอบหลังไปนะนี่ครับเล่นสั้นนะกูรูซอฟไหลมาให้ลีออนเจมีพื้นที่ก็กดโอ้โหไม่รู้โดนใครนะจังหวะนี้โอ้เป็นโดนนักเตะของ DP กาญจนบุรีครับมาไปเตะมุมครับที่เจ้าสมิธเปิดด้วยซ้ายเปิดมาที่เสาแรกที่โจนาธานเต็มหัวติดเซฟโอ้แล้วการเคลียร์เหมือนจะเคลียร์ไปโดนโจนาธานออกด้วยนะดูภาพช้าครับเปิดมาแม่นมากเข้าหัวเลยแต่ว่ามันก็ตรงตัวผู้รักษาประตูเหรอครับแล้วก็เคลียร์ไปโดนโจนาธานออกเหรอครับชยาศาสตร์ขึ้นหน้ามาอีกแล้วครับจังหวะนี้ธนบูยังเล่นลูกกลางอากาศได้ดีนะวันนี้ลีออนเจมติดมาที่ธนกิจแล้วมีเพื่อนหายมือขออย่างโกเมสครับโกเมสพลิกจะพลิกก็ไม่ผ่านแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับโกเมสเขาก็มีจังหวะแบบนี้ให้เห็นบ่อยนะเอาเจ้าสมิธก็ดักได้อีกหนึ่งจังหวะครับให้มาโกเมสแล้วช่องนี้เหมือนจะเห็นให้ชิสนุพงฝืนยิงด้วยขวาก็ไม่เข้ากรอบเลยครับเฉียวไปเฉียวมายังไม่ได้ประตูครับสำหรับทีมของเราโอ้เจ้าสมิธตัดเกมได้แล้วก็ธนกิจครับให้มาโกเมสนะเห็นช่องนี้ให้ชิสนุพงข้างไม่ถนัดแล้วครับหลุดกรอบออกไปปัจฉยาให้มาอนุพันธ์ออกมาทางฝั่งขวาครับดวลกับปูโรซอฟก็สู้ความแข็งแกร่งไม่ได้ครับเป็นบอลของเราเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกจ่ายมาก็ไม่แม่นหรอกครับแล้วก็กรรมการครับเอาจบครึ่งแรกไปเลยด้วยสกอร์ 0-0 อยู่นะโอ้โหถือว่าเป็นเกมอึดอัดเหมือนกันนะมาเดี๋ยวลุ้นครึ่งหลังกันครับมาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับโอ้โหฟ้ามืดแล้วนะที่สนามของ DP กาญจนบุรีโอ้เกมครึ่งหลังเจ้าบ้านเขามาบุกสู้แล้วนะครับยังไงจังหวะนี้ไหลมาโปเลสอนุวัตไม่ผ่านกูรูซอฟครับโอเคโตกลับครับโปเมสครับใช้ความเร็วบ้างโปเมสโอ้โหอนุพันธ์เขาเร็วเหมือนกันนะตามมาโปเมสกระชากไปแล้วครับโปเมสสุดเส้นครับโกเมสด้านในมีเปิดมาที่ชิสนุพงศ์มันย้อนหลังไปเยอะเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เคียวมาโจนาธานดักได้เป็นบอลของเราอย่างต่อเนื่องนะให้มาที่ชิสนุพงศ์ไหลมาโกเมสแล้วเหมือนจะเห็นอิโตะช่องนี้อิโตะแตะเหมือนจะยาวไปอีกแล้วครับโอ้โหกองหลังเขาก็ขวางได้แล้วจะโต้กลับเขาจังหวะนี้ไม่ผ่านธนบูเหมือนกันเจ้าสมิธโอ้โหเกมมันครับช่วงครึ่งหลังเนี่ยลีออนเจมไหลให้ชิสนุพงเอ้าแบบนี้เข้าซ้ายติดเซฟเหลือจะเชื่อซ้ำติดเซฟอีกอะไรครับเนี่ยกูรูซอฟมายังไม่ออกครับอะไรครับเนี่ยกูรูซอฟขอบ้างโอ้โหเข้ามืออุทิลพัทครับเซฟแหลกเหมือนกันจังหวะเมื่อสักครู่ครับโอ้โหบรรจงของชิสนุพงแล้วก็จังหวะซ้ำของโกเมสนะเซฟได้ยังไงครับมาต่อเนื่องล้นมาวาลิสคือหลังก่อนครับหายใจหายคอกันหน่อยนะเหนื่อยกันจริงๆครับโอ้โหโหมเกมสู้กันหนักมากนะช่วงครึ่งหลังอิโตะมองมาชิสนุพงพักได้แล้วเหมือนจะหลุดครับโกเมสยังมีครับโอ้โหปาแจยองยังนี่ครับใหญ่ครับใช้ความใหญ่สู้แล้วหลุดมาแล้วแล้วโกเมสตกมาอิโตะตีเซฟซ้ำมองดักได้อีกโอ้อะไรครับเนี่ยเอ้ยเกมรับของ DP จะแข็งไปไหนครับโอ้โหต้องยอมจริงๆนะมาชิสนุพงโกเมส
โกเมสให้อิโตะอิโตะจะยิงติดบล็อกอีกโอ้มาเจ้าสมิธมายังได้อยู่ขอลองด้วยซ้ายนี่แหละโอ้โหก็ตรงตัวอีกครับโอ้โหพยายามทุกวิถีทางแล้วครับโอ้โหเขาก็ยังเซฟได้นะนาที80ครับจวนทานมงเสยมาบอลถึงครับสราโนนคว้าไว้ก่อนครับอีก10นาทีครับยัง0-0อยู่เลยนะทิศนุพงศ์ให้มาโกเมสโกเมสไขว้สวยมากจังหวะนี้ธนกิจยิงโอ้โหมุมมันแทบไม่มีแล้วล่ะครับก็พลาดแล้วจังหวะนี้รีบยิงเกินไปนะ3นาทีสุดท้ายก่อนทดเจ็บครับโอ้โหแล้วนักเตะก็เหนื่อยกันเยอะแล้วนะดีดมาช่องนี้โกเมสยังไงโอ้โหยังมีครับปัจจยายังฝืนมาทันเหรอครับอีก2นาทีครับโอ้นักเตะล้ากันชัดเจนมากเลยนะขนาดแอดโรเตชันแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วก็มีบิโซลี่มาแล้วเหรอครับเนี่ยซิโก้เพิ่งมาเปลี่ยนช่วงท้ายเกมนะอ่ะบิโซลี่ครับคือหลังไปลีออนเจมโดนเตะด้วยครับจังหวะนี้ลีออนเจมยังไงลีออนเจมยกยังไงไวเดอร์เชอร์หัวติดบล็อกอีกมงทิ้งออกข้างกรรมการทดไหมเนี่ยไม่ทดเลยครับโอ้โหใจร้ายมากเลยครับเป่าจบทันทีครับ 0-0 แบ่งแต้มอีกแล้วล่ะครับโอ้โหสะดุดเยอะเหมือนกันนะช่วงหลังโอ้โหกินทีมเล็กไม่ได้เลยครับโอ้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราอ่ะโอกาสยิงเยอะมากเข้ากรอบเยอะก็จริงแต่ว่าไม่เป็นประตูล่ะครับเหลือจะเชื่อจริงๆนะโอกาสยิง12เข้ากรอบ9ไม่เป็นประตูขนาดเจ้าบ้านเนี่ยโอกาสยิง1เข้ากรอบ1ไม่เป็นประตูล่ะครับโอกาสยิงต่างกันเยอะมากเลยนะครองบอลด้วยล่ะครับแต่ไม่สามารถชนะเขาได้ครับแม้อัลเดอร์แมทเขาก็ให้ผู้รักษาประตูของดีพีกาญจนบุรีแหละครับโอ้โหดรอปแต้มอีกแล้วนะทีมเราไปลุยกันต่อครับนี่คือผลการแข่งขันในแมตช์เดย์ที่18นะผลการแข่งขันตามนี้เลยครับเดี๋ยวแอดจะไปโฟกัสที่คู่ใหญ่ๆนะชลบุรีครับเสมอจันทบุรีเมืองทองครับโอ้โหฟอร์มแย่อย่างต่อเนื่องเลยนะเหลือเชื่อจริงๆครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มเขาตกนะแพ้กับอยุธยา1-4เลยหลักครับแล้วก็บีจีสะดุดเหมือนกันครับเสมอโปลิสเทโลนะแล้วก็เชียงรายหลักครับเสมอท่าเรือบุรีรัมย์หลักครับโอ้โหสามารถชนะรองจ่าฝูงอย่างลำพูได้ถึง4ประตูต่อ1เลยนะแล้วก็ทูแบงคอกครับพลาดท่าแพ้กับพีทีประจวบไปถึง2-0เลยนะไปดูที่ตารางคะแนนครับหลังจากที่รองจ่าฝูงพลาดสะดุดเหมือนกันเนาะแต้มก็เป็นอย่างนี้เลยครับอันดับ1ครับเรายังยึดได้นะถึงแม้ว่าเราเสมอก็จริงมีอยู่ที่37คะแนนหลักครับแล้วก็อันดับ2อย่าง BG ปทุมแล้วก็ลำพูนเวเลอร์ที่32คะแนนแต้มห่างถึง5แต้มก็เป็นระยะช่องว่างที่พอหายใจหายคอได้อยู่นะแล้วก็อันดับ4เนี่ยตามมาแล้วครับบุรีรัมย์ที่31คะแนนล่ะครับไปลุยกันต่อวันต่อมาครับเป็นตลาดซื้อขายนักเตะนี่แหละครับถือว่าเป็นตลาดที่เราต้องมาทำการบ้านกันอย่างหนักเหมือนกันนะแอดเนี่ยพยายามไปต่อสัญญากับนักเตะในทีมของเราหลายๆคนเลยนะเนี่ยตามชื่อนักเตะที่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวแอดขออนุญาตต่อสัญญากับนักเตะเหล่านี้ก่อนแล้วกันครับมาดูนักเตะที่เรายื่นข้อเสนอไปกันทั้งหมดเลยดีกว่าครับอีธานแบ็กกอดครับเจรจาได้แล้วครับอ้าวแบบนี้ก็สวยเลยแอดไม่ต่อสัญญาอะไรแล้วนะแอดจะซื้อเลยครับโอเคเราได้แบ็กกอดเข้าสู่ทีมเป็นโควต้าอาเซียนเป็นตำแหน่งเซนเตอร์อีกหนึ่งคนครับในส่วนมิเกลสันเนี่ยเราเจรจาไม่ได้แหละครับมันแพงจริงๆนะก็คงต้องจบการเจรจาไว้แต่เพียงเท่านี้จริงๆครับพยายามดูมาหลายรอบแล้วแต่ค่าตัวเขาสูงจริงๆหลักครับแล้วก็ศิวราครับไม่มีปัญหาในการเจรจานะบุรีรัมย์เขาก็ยอมปล่อยพี่แชมป์ออกสู่สโมสรมาอยู่กับเราหลักครับแล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญาอีกหนึ่งคนครับแอดก็จะเซ็นเข้าสู่ทีมหลักครับถือว่าตำแหน่งปีกเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เราต้องเสริมนะไปครับเข้าสู่วันต่อไปครับน่าจะเป็นวันเปิดตัวของนักเตะแล้วก็เป็นวันตลาดซื้อขายวันสุดท้ายแหละครับในคัดซีนก็น่าจะเป็นพี่แชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินแหละครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะที่เราซื้อมาทั้งแบ็กกอดแล้วก็นักเตะอีกหลายๆคนเนาะที่เราเสริมเข้ามาครับทั้งเอกนิษฐ์เช่นเดียวกันในคัดซีนครับเป็นพี่แชมป์ศิวรักษ์ครับเป็นการเสริมผู้รักษาประตูเนาะในตำแหน่งนี้ก็ในทีมเราก็มี3คนแล้วล่ะครับรวมพี่แชมป์ที่เข้ามาใหม่เนาะเป็นการเสริมตัวเก๋าเข้าสู่ทีมล่ะครับหลังจากที่แอดได้ปล่อยตัวเก๋ากัปตันทีมของเราไปอย่างชาลูชับปุยเนาะมาได้พี่แชมป์เข้ามาสู่สโมสรแล้วครับแบ็คกอตได้เข้าร่วมทีมใหม่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมมากับผู้จัดการทีมที่มีความสามารถและเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้และผมจะทำให้สุดความสามารถเพื่อตอบแทนทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมแหละครับโอ้โหถือว่าได้แกเข้ามาเนี่ยแนวรับอุ่นใจขึ้นเยอะแล้วครับในส่วนเบอร์นักเตะครับแอดก็จากตามนี้เลยนะครับ
สำหรับเบอร์นักเตะของทีมของเราเนาะในส่วนนักเตะขาเข้าเนี่ยแอดค่อนข้างที่จะพอใจแล้วนะในส่วนนักเตะขาออกเนี่ยแอดก็คิดว่าจะปล่อยมาโคโบลินี่นะคนหนึ่งแล้วก็ทรงวุฒิแอดอาจจะพิจารณาที่จะปล่อยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขามีแววพัฒนาได้เยอะก็รอดูครับถ้ามีทีมยืมเข้ามาแอดก็จะพิจารณาที่จะปล่อยนะเพราะว่านักเตะถ้าในทีมเราเยอะเกินไปแล้วไม่ได้ลงเนี่ยมันก็เสียงบประมาณโดยใช่เหตุเนาะแล้วก็ข้ามไปทีละชั่วโมงแล้วกันมาดูกันว่าจะมีทีมยื่นมาหรือเปล่าโอ้โหซึ่งแอดข้ามชั่วโมงมาเรื่อยๆจนชั่วโมงสุดท้ายของตลาดนักเตะก็ยังไม่มีทีมใดที่ยื่นซื้อนักเตะที่เราขึ้นบัญชีซื้อขายไว้ล่ะครับโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าขายไม่ได้ก็เป็นแบ็กอัพในทีมของเราละกันเนาะซึ่งแอดขออนุญาตจบตลาดรอบนี้โดยสมบูรณ์นะครับถือว่านักเตะที่เราได้มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสรุปเนาะในวันถัดไปละกันแต่วันนี้แอดขออนุญาตปิดตลาดตามนี้เลยครับไปลุยกันเลยจบตลาดซื้อขายนักเตะเรียบร้อยครับไปครับเข้าสู่การแข่งขันในช่วงเล็กหลังของไทยลีกแล้วนะมาลุยการแข่งขันกันอย่างเต็มที่แล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาสรุปนักเตะขาเข้าในทีมเรากันหน่อยนะตลาดรอบนี้ซื้อเยอะจริงๆครับคนล่าสุดก็คือเอกนิษฐ์ปัญญาศิวลักษณ์เทศสูงเนินแล้วก็แบ็กกอดล่ะครับบิ๊กดิวก็น่าจะเป็นแบ็กกอดแล้วก็เอกนิษฐ์ล่ะครับถือว่าวันนี้ซื้อหนักๆเหมือนกันนะพี่แชมป์ศิวลักษณ์เนี่ยสแต็กก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับก่อนหน้านี้ก็มีธีรศักดิ์เผยพิมายเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็อัสนาวีเนาะก่อนหน้านี้อีกครับก็เป็นวิลเลียมไวเดอร์เชอร์เอเลียสดอเลาะแล้วก็โควต้าต่างชาติอย่างเจ้าสมิธแล้วก็อังเดแอนเดอร์สันล่ะครับโอ้โหถือว่าตลาดรอบนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆล่ะครับเพื่อที่จะเสริมทีมให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งให้ได้ล่ะเนาะไปว่าแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันกับเมืองทองกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่เราได้นักเตะใหม่มาหลายคนวันนี้แอดคิดว่าน่าจะได้ลงเล่นกันหลายคนเหมือนกันนะวันนี้เขามาเยือนเราเดี๋ยวมาในชุดเย้าก็ได้ครับสีมันจะได้ต่างกันนะมาดูแผนการแข่งขันครับผู้รักษาประตูครับโอ้โหเหมือนฟ้าเป็นใจครับศิวลักษณ์เทศสูงเนินแอดส่งลงเลยทันทีแหละครับถือว่าเป็นคนเถื่อของใหม่แล้วครับในส่วนแบ็กกอดเนี่ยก็จะดันขึ้นมาในซุ้มมานั่งสำรองแล้วกันในส่วนเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยโอ้โหวันนี้ความฟิตโอเคเลยครับไหนๆก็ไหนๆและโกเมสแมตช์ที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มไม่ดีครับพักเลยละกันเอกนิษฐ์มาแล้วครับถือว่าเป็นการประหยัดโควต้านักเตะต่างชาติด้วยนะเซนเตอร์ครับต้องกลับมาใช้คู่นี้แล้วครับไอเรนเดย์กลับมาฟิตเปียแล้วนะคู่กับโจนาธานแบ็กขวาก็ใช้เป็นวาลิชูทองนี่แหละครับในส่วนแบ็กซ้ายโลนันกองกลางตัวรับเอาสมิธกองกลางตัวขึ้นเกมลีออนเจมส์กองกลางตัวรุกธนกิจแล้วก็ปีกซ้ายครับเป็นการเดบิวต์ของเอกนิษฐ์ปัญญาครับหลังจากกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ปีกขวาก็คงต้องใช้เป็นอิโตะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าใช้เป็นเกเฮเม่บิโซลี่หลักครับเอ้ยในส่วนปีกขวาแอดมองไปมองมาแล้วเนี่ยแอดจะพักอิโตะครับใช้เป็นเจริญศักดิ์ละกันเนาะพอเวลาเรามีนักเตะสกอร์สำรองที่แทนตัวจริงได้เนี่ยมันจะทำให้เราจัดทีมได้ง่ายขึ้นมากๆหลักครับก็นี่แหละเซตนักเตะที่แอดจะใช้เจอกับเมืองทองยูไนเต็ดแอดใช้นักเตะเซตนี้เลยครับปอกแข้งกับตันทีมแอดขออนุญาตไว้กับโจนาธานเข็มดีแล้วกันนะแอดชอบแอคชั่นของน้องมากๆแล้วครับมาครับเกมการแข่งขันในลักลีโวไทยลีกบิ๊กแมตช์เหมือนกันล่ะครับระหว่าง BK Ayoshi FC และเมืองทองยูไนเต็ดล่ะครับ Let's go กลับมาที่บ้านของเราครับในการแข่งขันในลักลีโวไทยลีกในการเปิดบ้านรับกันมาเยือนเมืองทองยูไนเต็ดล่ะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งเกมที่เราต้องลงเล่นในรายการไทยลีกแล้วครับและนักเตะในตลาดนักเตะรอบนี้ที่เราเสริมเข้ามาเนี่ยโอ้โหถือว่าช็อคแหลกจริงๆครับแล้วก็ได้ลงเล่นอย่างพี่แชมป์ศิวลักษณ์เทศสูงเนินครับถือว่าเป็นการเดบิวต์ต่อหน้าแฟนๆแล้วกันเนาะแอดเสริมเข้ามาก็เพราะว่าอยากได้นักเตะเก่าๆนี่แหละเข้าสู่ทีมเนาะรวมถึงเอกนิษฐ์ปัญญาครับวันนี้ก็ได้เดบิวต์แล้วครับเล่นคนละฝั่งกับเจริญศักดิ์เลยนะทีมชาติไทยทั้งคู่ล่ะครับมาดูการปีกจี๊ดๆชาวไทยของเราจะทำฟอร์มได้ดีขนาดไหนล่ะครับโอ้เป็นปีกในฝันของแอดเหมือนกันนะชอบมากๆครับทั้งเจริญศักดิ์ทั้งเอกนิษฐ์เลยนะแล้วเป็นโควต้านักเตะไทยล่ะครับโอ้โหถือว่าเสริมได้ถูกใจแอดมากเลยนะตลาดรอบนี้กองหน้าตัวเป้าก็ยังเป็นกิลเฮเม่บิโซลี่ล่ะครับสลับกันลงกับชิสนุพงษ์เนาะใครโชว์ฟอร์มดีก็ยึดตำแหน่งตัวจริงไปครับในส่วนแดงกลางก็แน่นอยู่แล้วครับทั้งธนกิจลีออนเจมรวมถึงเจ้าสมิธล่ะครับมาดูเมืองทองกันครับช่วงหลังเนี่ยเห็นเขาเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะมีแพ้บ่อยแล้วก็อยู่ในช่วงกลางๆค่อนข้างไปท้ายของตารางแต่ว่าเซต11นักเตะตัวจริงของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ไก่กานะครับเก่งๆเยอะเลยนะครับ
มาดูกันว่าเกมนี้จะจบอย่างไรนะมาครับเกมมาเริ่มครับธีรพัฒน์ให้ไปที่ธนวัฒน์ครับวิลเลียนป๊อปวิลเลียนป๊อปติดเครื่องแล้วครับโอ้โหไหมแล้วครับจังหวะที่ป๊อปเร็วด้วยครับโหลนั้นตัดเอาแบบนี้น่าจะไม่พ้นใบเหลืองนะป๊อปครับโอ้โหแกเร็วจริงๆเหรอครับแกกระชากแล้วก็โลนันตัดครับไม่โดนบอลเลยครับตัวนี้เป็นฟรีคิกของเมืองทองครับโอ้ไม่โดนใบเหลืองครับโอเคถือว่าโชคดีของเรานะเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหวันเล่แล้วครับผมนึกว่าหายไปแล้วจังหวะนี้เปิดมาโอ้โหวันเล่เต็มข้อดีเหลือเกินแล้วครับปุรเชษเอายังแย่งกลับมาได้ครับเอกนิตสัมผัสแรกครับเอกนิตกระชากไปแล้วครับเอกนิตดวลกับลีแจซุงดวลกับทีมเก่าเหมือนกันโอ้โหแกโยกหนีมาได้ไปแล้วเอกนิตตัดมาเองครับเอกนิตตัดมาเองแล้วเอกนิตหัวด้วยขวาติดบล็อกกันเองเหมือนกันแหละครับโอ้โหตัวเก่าครับปอลเมตปอลเมตให้ปุรเชษปุรเชษให้ปอลเมตมาที่ฝั่งซ้ายครับกาลาเบกเล็กโล่งเลยครับเจ้านี้กาลาเบกออกมาที่ปอลเมตยกมาจังหวะนี้วิลเลียนป๊อปกระแทกกันล้มลงไปกรรมการไม่ว่ากาลาเบกไม่ผ่านเจ้าสมิธล่ะครับโอ้โหเรียกตัดเกมต้องให้เขาจริงๆนะป๊อปให้ไปที่ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ยกขึ้นมาปุรเชษฐ์มงตั้งจังหวะนี้ยกมาโจนาธานคืนเกือบไม่เข้าใจกันแล้วครับก็เพิ่งมาแล้วครับก็ต้องทำความเข้าใจกันนะสำหรับศิวลักษณ์เทศสูงเนินกับเซตเซนเตอร์ของเราจังหวะนี้เป็นบอลของเมืองทองอีกแล้วครับโอ้โหเมืองทองทำเกมเข้าสู้ได้ดีแล้วปอลเมตพลิกแล้วยิงติดบล็อกยังได้อยู่วิลเลียนป๊อปโดนเจ้าสมิธกระแทกยังไงครับยังถึงธนวัฒน์จะโยกยังได้อยู่แล้ววาลินดักได้เคลียร์ออกมาด้านหน้ามีครับบิโซลี่แล้วมีเอกนิตทำทางไปแล้วฝั่งขวาเหมือนจะโล่งนะยกมาให้เจริญศักดิ์โอ้โหจังหวะนี้พีระพงษ์แล้วครับอ่านเกมออกออกมาตัดไว้ได้แต่จังหวะนี้วาริสให้มาโอ้โหจังหวะนี้เหมือนจะฟาวล์แล้วครับยกเท้าสูงของวาริสธนวัฒน์ครับให้ไปที่ลีแจซุงกับตันทีมนะวิลเลียนป๊อปอาราบิกให้มาที่ปอลเมตปอลเมตวนแล้วยิงโอ้โหดีแล้วครับโอ้โหหาโอกาสยิงจนได้สำหรับทีมเยือนแล้วเป็นซูเปอร์เซฟของศิวลักษณ์เทศสูงเนินครับได้ลงนัดแรกก็โชว์เหมือนกันนะดูครับพลิกหนีเจ้าสมิธมาได้แล้วก็โอ้โหเซฟยากนะครับลูกนี้แต่ก็เซฟไปได้แหละครับนี่แหละครับได้ทั้งความเก่าแล้วก็ทั้งความเก่งด้วยแหละครับเข้าสู่ทีมนะมาต่อเนื่องครับเป็นเตะมุมของทีมเยือนกาลาเบกเปิดแล้วปอลาเมตอีกแล้วโอ้โหไม่เข้ากรอบโอ้ตัวนี้ต้องระวังเป็นอย่างดีเลยนะขึ้นแล้วครับโอ้โหเป็นวาลิสได้ประกบไม่อยู่นะตัวคนละซ้ายแล้วครับดีครับที่เขามงออกกลายว่าช่วงครึ่งแรกนี่โอกาสของเมืองทองเยอะกว่าเราอีกนะเรามาอีกแล้วครับกาลาเบกฮาเลนเดย์นะครับดับเครื่องชนแต่ก็เสียฟรีคิกแล้วครับโอ้โหเบอร์9คนนี้ไม่ธรรมดานะของเมืองทองโควต้าต่างชาติโอ้โหเข้าทั้งตัวแล้วครับแล้วเป็นฟรีคิกระยะอันตรายมากนะที่ธนวัฒน์ครับแอดน่าจะต้องบังคับพี่แชมป์แล้วล่ะครับจังหวะนี้ยิงชั้นแลบเข้ามือแล้วครับโอเคเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับโอกาสเมืองทองเยอะกว่าเราด้วยนะครึ่งหลังซิโก้ต้องรีบแก้เกมแล้วครับกับนักเตะที่เรามีอยู่นะเสริมเยอะเหมือนกันแหละครับตลาดรอบนี้เอกนิตไม่ค่อยได้โชว์แล้วครับช่วงท้ายครึ่งแรกมาโรนันเติมมาแล้วครับโรนันดึงโรนันตัดเข้าในมีเอกนิตโอ้โหสไลด์ดักได้ธนกิจโดนแซะยังไงจังหวะนี้กรรมการไม่ว่าด้วยครับเราเป็นโต้ครับปรเมศธนวัฒน์ไอมาคาราเบกแซะไม่ได้ครับคาราเบกยังได้อยู่มาที่ปุรเชษฐ์ขวางได้แล้วอาร์เรนเดหวดสวนขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์0-0ครับโอ้โหถือว่าเมืองทองมาดีเกินคาดจริงๆครับมาเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับมาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับมาดูซิโก้นะจะแก้เกมอย่างไรล่ะครับกับรูปแบบเกมแบบนี้ที่เมืองทองเข้าสู้ครับเอาสมิธให้มาที่ลีออนเจมส์ลีออนเจมส์ให้ไปที่ธนกิจเป็นบอลเซตของเราบ้างครับบิโซลี่ให้มาเอกนิตเอกนิตเห็นบิโซลี่บิโซลี่ยกมาเอกนิตไม่หลุดหรอกครับธีรพัฒน์ประกบติดเลยครับมงเกี่ยวออกหลังออกไปโอ้โหแล้วซิโก้เปลี่ยนครับโอ้โหเจริญศักดิ์ออกแล้วครับเป็นอิโตะลงมาแทนนะมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรเอกนิตลงตั้งให้โจนาธานพักแล้วยิงติดเซฟธีรพงษ์เลืองนินครับเป็นโอกาสของเราบ้างนะ
โอ้จังหวะนี้เอกนิตครับตั้งใจมงตั้งให้เลยครับเห็นเพื่อนโล่งแล้วโอ้โหเป็นกองหลังอย่างโจนาธานครับยิงติดเซฟนะมาครับเตะมุมอีกหนึ่งครั้งครับขอบุกบ้างครับเจ้าสมิธเปิดมาเอกนิตอีกแล้วจังหวะนี้ล้นบิโซลี่ของหวดโอ้โหมันเหมาเลยครับไม่ถนัดนะแต่ก็เข้ากรอบติดเซฟพีระพงศ์ปาเร็วมาที่พีระพงศ์เหมือนกันสถาพรชงกุฎบิลงวอดมาจังหวะนี้แมนด้วยแล้วครับวิลเลียนป๊อปวิลเลียนป๊อปจังหวะนี้ให้มาธนวัฒน์ธนวัฒน์ธาราเบกโอ้โหเจ้าสมิธครับดักได้สวยๆเลยแล้วเอกนิตเห็นช่องนี้โอ้โหลีออนเจมก็ไม่ผ่านวิวลงหรอกครับยกขึ้นมาก็เรามีอาเรนเดเล่นลูกอากาศและเจ้าสมิธโดนลูมก็ยังเอาตัวรอดมาได้ให้มาโรนันแล้วมีเพื่อนยกมือครับเอกนิตเอกนิตครับเอกนิตบังเอกนิตโอ้โหลีแจซงแกตัวใหญ่แล้วครับแล้วเก่งด้วยนะประเด็นเนี่ยโอ้โหเซตเซนเตอร์ของเมืองทองอ่ะใช้ได้เลยนะทั้งชงโคตรบีลงแล้วก็ลีแจซงครับมาดูเกมต่อมาอีกแล้วเมืองทองปรเมศปรเมศปรเมศวนแล้วยิงไม่ผ่านที่แชมป์เหมือนกันเลยครับโอ้โหได้โชว์เลยครับเกมนี้เปิดมาเอกนิตไปมาที่บิโซลี่ไม่หลุดแล้วครับบิวลงยังหนักได้ลีออนเจมให้มาบิโซลี่บิโซลี่เหมือนจะเห็นช่องนี้ให้ชิสนุพงโดนโอ้โหเนี่ยโดนลุมแหละครับโดนแซะอีกโอ้โหเจอบิวลงแล้วยังต้องมาเจอลีแจซงอีกเหรอครับโอ้เซนเตอร์เขาแข็งแกร่งจริงๆก็ต้องยอมรับแหละครับแต่จังหวะนี้โดนบิวลงแย่งอีกโอ้โหตัวนี้ตัวบักหรือเปล่าแล้วโตกลับมาแล้วครับโตกลับมาแล้วปอลเมนปอลเมนดวลกับศิวลักษณ์นี่แหละครับออกมาตัดเกมครับอ่านเกมดีมากๆแล้วครับออกมาตัดเร็วแล้วเปิดแม่นด้วยบิโซลี่มงไม่ได้แล้วครับบิวลงรออยู่10นาทีสุดท้ายครับเกมนี้แล้วก็นี่แหละครับส่งแบ็กกอดมาแทนวาลิชูทองครับเป็นการเดบิวต์แล้วครับโอซิโก้ส่งแนวรับมานะอาจจะมีการเล่นลูกกาอากาศหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วครับแต่ส่งมาแล้วนะเปิดมาจังหวะนี้อาร์เรนเดมงดักได้มีบิโซลี่ครับฝั่งโน้นมีอิโตะรออยู่นะเลือกที่จะให้อิโตะครับถึงครับจังหวะนี้อิโตะแล้วมีเพื่อนยกมือโอ้โหช้าไม่ได้เลยครับคาราเบกมาแย่งกระแทกเหมือนกันครับอาร์เรนเดต้องรีบกลับครับเขาเล่นเร็วนะโอมูริเอาจังหวะนี้พลาดแต่ยังได้แหละครับบิวลงมาช่วยมาแล้วครับพีระพงศ์พีระพงศ์ตัดพีระพงศ์โอ้โหหลอกแล้วเปิดเอ้ยหลุดโอ้โหเกือบโดนชาร์จครับโอ้ถือว่ายังโชคดีนะที่เขายังชาร์จไม่โดนกันแล้วจังหวะเมื่อสักครู่เปิดสวนขึ้นมาท้ายเกมครับบิโซลี่หล่นอีกแล้วครับโอ้โหเปิดมาไม่ผ่านแนวรับเมืองทองเลยครับเหลือจะเชื่อจริงๆนะโอ้เกมรับเขาเล่นดีจริงๆครับแล้วมาอีกแล้วจังหวะนี้ปรเมศปรเมศบังปรเมศโอ้ยลูดเชฟวิดลูดครับเชฟวิดยิงลูดกรอเหมือนกันโอ้โหพลาดเหมือนกันแหละครับเมืองทองกูดูครับล้วนแล้วครับแนวรับเราครับทั้งโจนาธานทั้งอาร์เรนเดหลุดไปหมดแล้วครับจังหวะเนี้ยยิงโอ้โหมีพื้นที่มีเวลาเยอะมากๆแต่เลือกที่จะยิงออกไปเองนะสำหรับสเตฟานเชฟวิดกูจังหวะนี้คือแอคก็ไม่รู้จะเจาะแนวรับเมืองทองอย่างไรเหมือนกันนะเพราะพยายามทุกวิถีทางแล้วล่ะครับมาชิสนุพงศ์ไปเดอะเชอร์บังไว้ก่อนเอ้ยเหมือนจะหลุดชิสนุพงศ์หลุดชิสนุพงศ์หลุดขอโดนกระแทกเนี่ยดูดิครับโอ้โหลีแจซงครับโอ้คือเกมเนี่ยต้องให้เขาจริงๆครับคือจังหวะเมื่อสักครู่ถ้าเป็นกองหลังคนอื่นเนี่ยอาจจะเบียดชิสนุพงศ์ไม่ลงนะแต่จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยลีแจซงแกเบียดเสียหลักเลยล่ะครับโอ้โหจบเกมแบ่งแต้มมันไปอีกแล้วครับ EP นี้แบ่งแต้มทั้ง2เกมเลยนะโอกาสการยิงทีมเยือนมากกว่าเราซะด้วยซ้ำเหรอครับโอ้โหแล้วแมตช์วันนี้เขาให้ไปที่พีระพงษ์เลืองนินนะ2เกมที่เราเจอใน EP เนี่ยเป็นการเจอ2ทีมที่เล่นเกมรับดีทั้ง2ทีมเลยนะโอ้โหเราประสบปัญหากับการยิงประตูอีกแล้วนะไปลุยกันต่อครับนี่คือผลการแข่งขันในแมตช์เดย์ที่19เนาะชลบุรีครับพลาดท่าแพ้กับ TP กาญจนบุรีเนาะแล้วก็ทูแบงคอกครับคืนฟอร์มชนะจันทบุรีได้ 1-0 แล้วก็ BG ปทุมล่ะครับบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะสามารถชนะเชียงรายยูไนเต็ดได้1ประตูต่อ0ในขณะที่ท่าเรือครับพลาดท่าแพ้กับบุรีรัมย์ 4-2 เลยนะถือว่าบุรีรัมย์ครับอยู่ดีก็ฟอร์มดีขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ลำพูนวิลเลอร์กลับมาคว้าชัยได้แล้วนะเดี๋ยวไปดูที่ตารางคะแนนครับเราสะดุดบ่อยเนี่ยมันไม่ใช่ผลที่ดีเลยนะ
ทำให้ทีมที่ตามมาเนี่ยจี้มาเรื่อยๆแล้วนะครับจาก5แต้มเหลือ3แต้มเท่านั้นแล้วนะจ่าฝูงก็ยังเป็นทีมของเราครับ BK Yosil ที่38คะแนนแล้วก็อันดับ2อย่าง BG ปทุมและลำพูน Warriors ที่35คะแนนเนาะแล้วก็อันดับ4อย่างบุรีรัมย์เนี่ยจี้มาติดๆที่34คะแนนเลยล่ะครับโอ้โหมาในช่วงหลังเนี่ยเราเสมอซะบ่อยแหละครับถึงแม้ว่าไม่แพ้ก็จริงนะแต่เราก็ไม่ชนะล่ะครับไปลุยกันต่อไปครับก้าวสู่แมตช์เดย์ที่20ที่ต้องบุกไปเยือนสุพรรณบุรี FC ครับนี่ครับแล้วก็ขึ้นพาดหัวข่าวเลยครับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสำหรับศิวรักษ์เทศสุนเนินครับถึงแม้ว่าเกมเนี่ยเราเสมอก็จริงแต่ศิวรักษ์เนี่ยโชว์ฟอร์มไม่เห็นครับว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูระดับท็อปคลาสจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะอายุเยอะแล้วแต่เขาก็โชว์เซฟสวยๆหลายเซฟเลยครับแล้วก็มีการเดบิวต์ของแบ็คกอดเนาะเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงเล่นนัดแรกมันราบรื่นมากผมรู้สึกไม่กดดันอะไรเลยคำแนะนำจากเพื่อนร่วมทีมทำให้ผมปรับตัวได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าได้ลงเล่นในระยะเวลาที่ไม่เต็มเกมแต่ว่าแอดก็หวังว่าแบ็คกอดเนี่ยจะเป็นแบ็คอัพชั้นดีให้กับทีมหรือว่าเป็นตัวจริงให้กับทีมเลยก็ได้แหละครับเพราะว่าสแตทของเขาเนี่ยสูงจริงๆนะนี่แหละครับคือทั้งหมดของ EP ที่15 EP นี้ครับเป็นตลาดนักเตะวันสุดท้ายเนาะแล้วก็เป็นการแข่งขัน2เกมเป็นเกมที่เรายิงไม่ได้เลยนะแอดก็หงุดหงิดเหมือนกันแหละครับแอดก็เชื่อว่าเพื่อนๆหงุดหงิดเหมือนกันนะแต่มันก็นี่แหละครับการแข่งขันเนาะมันอาจจะมีแพ้มีชนะมีเสมอมีสะดุดกันบ้างแหละครับแต่ก็ปลายทางสุดท้ายก็คือการคว้าแชมป์เนาะแอดอะพยายามตั้งใจที่จะทำให้ซีซั่นเนี่ยคว้าแชมป์ไทยลีกให้ได้แหละครับโอเคนี่คือทั้งหมดของ EP ที่15แล้วครับก่อนจากไม่ขออะไรมากจริงๆครับแอดก็ขอให้เพื่อนๆใครที่เข้ามาติดตามใหม่เข้ามารับชมคอนเทนต์นี้มาใหม่ๆเนี่ยก็ฝากติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับแอดได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วครับก้าวสู่ 20,000 ซับไปด้วยกันเนาะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่แอดได้ลงครับสำหรับ EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสุพรรณบุรีและโปลิสเทโลแล้วครับสวัสดีครับ